สวัสดีครับท่านผู้ชมมาชาทระอิชิเปิดใจได้เสียตัวจริงดวลคีกิสถานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอเชียคัพนัดเปิดสนามเมื่อคืนที่ผ่านมากาตาร์เจ้าภาพเอาชนะเลบานอนไปได้3-0จากการยิงของอัฟฟานลาฟิตในนาทีที่45เจ้าของสายาโมซาร่ากาตาร์ทำให้จบครึ่งแรกกาตาร์นำเลบานอนอยู่1-0เริ่มครึ่งหลังมานาทีที่56กาตาร์ออกนำเลบานอน2-0จากการยิงของอามอสอาลีเจ้าของดาวสวอร์เอชครับเมื่อครั้งที่แล้วและนาทีที่90+6อับรามลาฟิตก็บวกประตูที่2ของตัวเองจบเกมกาตาร์เอาชนะเลบานอนไปได้3-0สำหรับโปรแกรมเอชครับคืนนี้มี3คู่คู่แรกเวลา18:30 นออสเตรเลียพบกับอินเดียเวลา21:30 จีนพบกับทาจิกิสถานและเวลาเที่ยงคืน30 นาทีอุซเบกิสถานพบกับซีเรียส่วนทีมชาติไทยของพวกเรานัดแรกจะพบกับทาจิกิสถานในวันที่16พฤศจิกายนเวลา21:30 นโดยทางมาชาทระอิชิได้เปิดใจ11ตัวจริงในเกมดวลคีกิสถาน 95% ต้องผังนี้แน่นอนโดยทางอิชิเตรียมนำลูกทีมประเดิมสนามเกมแรกในศึกเอเชียคัพ2023พบกับทางคีกิสถานทีมอันดับที่98ของโลกณสนามอับดุลลาคอลิฟาสเตเดียมในวันที่16พฤศจิกายนเวลา21:30 โดยกุนซือแดนประดิษฐ์ได้เปิดใจว่ามี11ตัวจริงในใจแล้วแต่ต้องเช็คอีกครั้งในวันแข่งจริงว่านักเตะจะมีความฟิตหรือได้รับบาดเจ็บหรือไม่เปิดผัง11ตัวจริงในเกมดวลคีกิสถาน 95% ไม่พลาดไปจากนี้แน่นอนผู้รักษาประตูเป็นศิวลักษณ์เทศสูงเนินกองหลังประกอบไปด้วยนิโคลัสมิเคลสันสุพันธ์ทองสงเอเลสดอละและธีรธรบุญมาทันกองกลางตัวรับ2คนเป็นกฤษฎากาแมนคอยบัญชาเกมร่วมกับวิรเทพป้อมพันธ์ส่วน3ประสานเกมรุกเป็นเจริญศักดิ์วงกรสุภนัทเมินตาและสุภโชคสารชาติส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นสุภไซเจเด็ดแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่า11ตัวจริงผังนี้เป็นยังไงพอจะสู้กับคีกิสถานได้หรือไม่ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ